ายเป็นประเด็นเดือดในโซเชียลหลังแฮชแท็กทะลุวังกลับมาร้อนแรงอีกครั้งวันนี้ B Nation Online ก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เองค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาบุงทะลุวังและหยกได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลทั้งมีการพูดคำหยาบถึงขั้นลงไม้ลงมือจนบุงได้รับบาดเจ็บหลังไปร่วมฟังคำพิพากษาคดีอาญามาตรา112อดีตสามเณรโฟล์กไม่มีใครทำร้ายอะไรเลยทางด้านของหยกเองนะคะก็ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะว่าหลังจากศาลตัดสินจำคุก2ปีอดีตสามเณรโฟล์กและกำลังถูกส่งตัวไปยังห้องควบคุมตัวเธอก็ได้ตะโกนเรียกชื่อพยายามพูดคุยแต่เจ้าหน้าที่กลับไม่พอใจการกระทำของเธอและก็เข้ามาแตะต้องตัวของเธอค่ะก่อนบุ้งจะเข้ามากันเจ้าหน้าที่ออกให้จึงเป็นที่มาของเหตุปะทะที่หน้าศาลทางด้านของบุ้งทะลุวังนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกันค่ะหลังถูกตำรวจศาลอาญากรุงเทพใต้ใช้กระบองตีข้อศอกจนเลือดไหลเป็นทางเธอและกลุ่มทะลุวังก็ได้เดินกลับเข้าไปในศาลอีกครั้งเพื่อขอพบกับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อร้องเรียนถึงกรณีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุและในระหว่างที่รอพบนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ศาลเดินเข้ามาพูดคุยกับเธอว่าผู้พิพากษาต้องการคุยด้วยเพื่อไต่สวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่เธอก็อยู่รอไม่ไหวค่ะเพราะรู้สึกปวดแผลต้องการไปโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยมาแจ้งดำเนินการตามกฎหมายในภายหลังแต่เรื่องก็ไม่จบลงแค่นั้นค่ะเพราะระหว่างที่เธอกำลังจะไปโรงพยาบาลกลับถูกเจ้าหน้าที่มาสกัดไม่ให้ไปซะอย่างนั้นก็คือปีนรั้วเพื่อที่จะแบบปีนคุยกันกับโฟกจะอยู่ในศาลแล้วก็ปีนรั้วใช่ค่ะแล้วก็ตะโกนคุยกับโฟกใช่แล้วก็แต่ไม่ได้บุกรุกเพราะวันนี้หยกกับบุ้งมาฟังคำพิพากษาโฟกในห้องพิจารณาที่604กับลุงดอนเมื่อกี้ใช่ไม่ได้บุกรุกแล้วก็ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มากระชากแขนหยกแล้วก็เลยดึงเสื้อเจ้าหน้าที่เอาไว้เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่บุกเกินแล้วบอกว่าอย่าแตะต้องตัวหยกหยกเป็นเยาวชนคือมันตะโกนคุยกับพี่มันแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็เดินออกไปแล้วมันไม่มีอะไรเขาก็ยังแบบเขาก็ยังดึงแขนหยกทีเนี้ยพวกก็เลยดึงเขาแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้คือการที่พวกทำลายร่างกายเขาแล้วมันก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันมาจนกระทั่งมาถึงหน้าศาลเขาก็ทุบแขนพวกตรงไหนครับที่ทุบแขนพวกไม่เขาดูแผลพวกตอนแรกคือทุบด้วยมือก่อนนะคะเขาดูเขาทุบด้วยมือที่ทีเนี้ยพวกก็เลยทุบเขากลับเพราะว่าเขาก็มาทุบพวกทางด้านของศาลยุติธรรมก็ออกมาชี้แจงตอบโต้เช่นกันค่ะว่าขณะที่อยู่ในศาลนะคะทางด้านหยกได้พยายามปีนรั้วเข้ามาทั้งที่ประตูศาลก็เปิดอยู่พอเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปห้ามปรามก็ถูกกระชากคอเสื้อด่าทอผลักอกและเตะใส่จึงเป็นเหตุต้องใช้กระบองเพื่อควบคุมสถานการณ์ค่ะพร้อมระบุว่าการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดกล้องวงจรปิดในบริเวณศาลสามารถบันทึกภาพไว้ได้และทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็ชี้แจงค่ะว่าไม่ได้เข้าไปขัดขวางบุ้งทะลุวังไม่ให้ไปโรงพยาบาลเพื่อไปทำแผลแต่อย่างใดค่ะก่อนทางด้านหยกนะคะจะโพสต์ชี้แจงต่อค่ะว่าบอกว่าทางที่เธอปีนนั้นเป็นเพียงหน้าต่างคุยกันไม่ใช่การปีนรั้วอย่างที่ศาลชี้แจงซึ่งทางตำรวจศาลนะคะก็ได้เข้ามาขู่พร้อมแจ้งละเมิดอำนาจศาลพร้อมอ้างว่าด้วยนิสัยของเธอนะคะไม่ชอบถูกขู่จึงได้มีการพูดตอบโต้ไปด้วยถ้อยคำประมาณว่าไม่ต้องขู่อยากแจ้งเลยถ้าจะฟ้องเลยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนดังกล่าวขึ้นค่ะพร้อมฝากทิ้งท้ายถึงศาลยุติธรรมว่าคุณจะบิดปากกายังไงก็ได้แต่คุณปิดความจริงไม่ได้หรอกและทุกอย่างที่เผยแพร่ถ้าเป็นธรรมกับทุกคนต้องเป็นคลิปตั้งแต่ในศาลครบทั้งเหตุการณ์จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ทำเอาชาวโซเชียลเดือดวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งก็มีฝ่ายที่เห็นด้วยมาคอมเมนต์ให้กำลังใจหยก
และบุ้งทะลุวังขอให้ต่อสู้ต่อไปเพื่อพิสูจน์ความคิดและอุดมการณ์ของเราแต่ก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นกันค่ะมองว่าการกระทำดังกล่าวของบุ้งนั้นเกินไปหยกเองก็คงจะกลับตัวไม่ทันแล้วถึงแม้ทางด้านของบุ้งทะลุวังหยกและทางด้านของศาลยุติธรรมจะออกมาชี้แจงในมุมมองของตัวเองกันแล้วก็ยังไม่สามารถสรุปแน่ชัดได้ค่ะบีว่าเราก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นฝ่ายผิดใครคือผู้ถูกกระทำกันแน่